พอมาถึงตอนนี้แล้วจะบอกว่าเสียใจอย่างนี้ครับแล้วก็น้ำตาตกไงโอ้โหมีรายงานบอกว่าเสียชอตโบลลี่ครับยอมรับว่าคิดผิดที่ปลดโชมัชชูเกิลเร็วเกินไปนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากเดลิเมลครับรายงานบอกว่าเสียชอตโบลลี่เจ้าของทีมเชลซียอมรับเลยว่าคิดผิดที่ปลดโชมัชชูเกิลพ้นตำแหน่งเร็วเกินไปนะครับเสียชอตโบลลี่แล้วก็เบดาร์ดเอ็กบาลีนะครับเข้ามาเป็นเจ้าของทีมเชลซีแทนโรมันอับราโมวิชที่ต้องจำใจขายทีมเพราะมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลอังกฤษครับหลังรัสเซียยกทัพ บุกยูเครนในครั้งนั้นเจ้าของทีมชุดใหม่เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับภายในไม่กี่เดือนหลังเข้ามาสู่สแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการปลดโชมัชชูเกิลแล้วดึงแกรมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมแทนดูเหมือนว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเสียชอตโบลลี่ครับเมื่อพอตเตอร์พาเชลซีจอดป้ายรอบ8ทีมสุดท้ายรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับและคว้าชัยชนะได้แค่12ครั้งจาก31นัดที่คุมทีมนั่นเลยจะให้แกรมพอตเตอร์ถูกปลดจากตำแหน่งครับหลังคุมทีมได้แค่7เดือนโดยตอนนี้พวกเขาให้แฟรงค์แลมพาร์ดทำหน้าที่ขัดตาทับไปก่อนซึ่งคาดว่าโปชิติโน่ครับจะเป็นคนที่เข้ามารับไม้ต่อในฤดูกาลหน้าแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเสียชอตโบลลี่ยอมรับความผิดที่ตัดสินใจปลดโชมัชชูเกิลเร็วเกินไปแม้พวกเขาไม่ได้มองว่าโชมัชชูเกิลเนี่ยมีอนาคตระยะยาวกับสโมสรแต่ก็ควรให้เขาคุมทีมไปจนจบฤดูกาลนี้รายงานก็บอกว่าเสียชอตโบลลี่แล้วก็เอ็กบาลีครับอยากให้ทีมเป็นอย่างที่พวกเขาต้องการโดยเร็วที่สุดและเหมือนอาจจะจ่ายเงินแพงเกินไปในการดึงตัวแกรมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมปัจจุบันชูเกิลกำลังพาเสือใต้ไบเยอร์ลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับโดยตอนนี้ไบเยอร์นำเสือเหลืองบรูซเซียดอร์มุนด์ครับอยู่เพียงแค่แต้มเดียวขณะที่ยังมีเกมให้เล่นอีก2นัดนะครับสุดท้ายจำใจต้องบอกว่าตัดสินผิดพลาดที่ปลดโชมัชชูเกิลเร็วเกินไปสำหรับเสียชอตโบลลี่ครับจมน้ำตาตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหทำอะไรก็นั่นแหละครับมันด่วนจีไปสนีจ๋าครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับสุดท้ายพอมาคิดดูมันก็เจ็บช้ำระกำใจนะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม